นี้เรามีสาระดีๆในการใช้เครื่องขัดสีมาฝากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคุณรุจิโนวันนะครับก็วันนี้มาแนะนำนะครับการขัดรถนะครับอย่างอาจจะถูกวิธีนะครับแต่ผมเรียกว่าการขัดรถแบบบ้านๆแล้วกันนะครับก็เป็นการขัดรถแบบบ้านๆนะครับอย่างพวกรอยขีดข่วนพวกนี้ครับผมเนี่ยเห็นตรงนี้มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นชัดไหมครับรอยแมวรอยไก่รอยหมารอยอะไรไม่รู้กิ่งไม้ใบหญ้ารถคันนี้เก่ามากนะครับแต่เราก็ได้เอามาเป็นครูสอนแล้วกันนะครับก็จะเห็นเป็นรอยเส้นๆนะครับรอยนี่ไม่ลึกถึงชั้นสีนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ำยาลบรอยนะครับก็จะออกเป็นบางรอยถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ขัดเครื่องนะครับก็จะมีมาแนะนำนะครับนี่คือการขัดหยาบนะครับขั้นตอนแรกนะครับคลิปแรกเลยนะครับเป็น EP แรกเลยก็คือการขัดหยาบนะครับก่อนเราก็จะขัดรอยพวกนี้ออกนะครับโอเคครับผมนะครับ1มีเครื่องขัดนะครับเครื่องขัดก็สามารถนะครับปรับระดับได้นะครับ1 2 3 4 5จะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับมันเป็นเทคนิคเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อที่จะลดรอยโฮโลแกรมนะครับหรือว่ารอยริ้วแสงกับรถสีเข้มรถสีดำทั่วไปนะครับอันนี้เป็นรถสีเข้มนะครับเป็นการขัดหยาบนะครับกับใบขนแกะนะครับเดี๋ยวดูนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับอุปกรณ์การใช้งานก็ตามรูปเลยนะครับผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับให้เห็นเลยนะครับก็หนึ่งครับน้ำยาขัดหยาบครับผมอยากให้ดูรอยก่อนตอนแรกนะครับเดิมดูรอยนะครับจะเราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีรอยขีดข่วนเลยนะครับเป็นรอยขีดข่วนมองเห็นหรือเปล่าครับในกล้องอาจจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ว่าอยากให้เห็นนะครับรอยขีดข่วนรอยเล็บแมวนะครับรอยขีดข่วนที่เป็นเส้นๆเลยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขัดนะครับการขัดก็เดินรอบเบานะครับเพื่อลดรอยโฮโลแกรมหรือว่าริ้วแสงนะครับเราก็ทาน้ำยาปกติครับเอาแบบบ้านๆนะครับอาจจะขัดตานะครับคนที่เป็นแล้วนะครับเราก็ปรับรอบครับเร็วเกินไปไม่ดีแรงเกินไปไม่ดีนะครับเบาๆครับเดินเบาๆเพื่ ลดการเกิดคอมเปาวนะครับหรือว่าน้ำยาแห้งติดสีรถนั่นเองนะครับเกลี่ยน้ำยาให้ทั่วครับควรเช็คสีบ่อยๆนะครับนี่คือส่วนสําคัญนะครับดูว่าเพราะว่าเราขัดเราไม่ได้ขัดในห้องแอร์นะครับเราขัดบ้านๆนะครับเราไม่ได้มีโรงจอดรถอะไรมากมายนะครับนี่ครับสังเกตได้เลยรอยขนแมวเห็นไหมครับดูจางลงนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องขัดเบอร์6นะครับไม่ต้องขัดเบอร์สูงสุดนะครับค่อยๆขัดไปแบบนี้ครับพยายามอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหลี่ยมนะครับระวังที่สุดนะครับช่วงเหลี่ยมนะครับเราเดินรอบเบานะครับเดินรอบเบาไปเลยนะครับจะขัดหลายรอบครับผมนะครับแนะนำอย่างหนึ่งนะครับการขัดสีรถค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปช้าๆนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือผิดวิธีนะครับการขัดรถนะครับพยายามเช็คสีด้วยนะครับว่าร้อนไหมถ้าร้อนเราเปลี่ยนจุดนะครับถึงรอยมันยังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่อยากให้เปลี่ยนจุดก่อนนะครับการลงใบขัดก็เช่นกันครับการลงใบขัดนะครับอย่าลง 100% นะครับนี่คือ 100% นะครับลงประมาณเอาที่คอนโทรลได้นะครับประมาณ 30% 40% นะครับลงได้เลยนะครับเช็คสีนะครับเปลี่ยนที่ครับถ้าชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปนะครับ
ก็ขัดไปเรื่อยๆครับก็คลิปมันจะยาวนะครับนี่คือการขัดหยาบแล้วกันนะครับแล้วก็ขัดอย่างนี้ครับขัดซ้ำไปซ้ำมาให้รู้สึกว่าพึงพอใจแล้วนะครับกับรอยนะครับรอยบางรอยนะครับเราสามารถเน้นได้นะครับแต่การที่เน้นเราต้องนะครับเช็คสีด้วยนะครับยังไงต้องเช็คนะครับแล้วนะครับดูนะครับหลังจากที่เราขัดไปแล้วนะครับรอยขีดข่วนนะครับจะตื้นลงนะครับตื้นลงเรื่อยๆตื้นลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถลุยนะครับถ้าเช็ดเก็บเอาน้ำยาให้สังเกตนะครับส่วนที่มันลึกคือมันไม่ออกนะครับผมบอกเลยนะครับที่มันลึกคือมันไม่ออกแน่นอนนะครับยังมองเห็นอยู่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอใจก็ขัดซ้ำเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไปจุดอื่นนะครับให้เราขัดไปก่อนนะครับสัก 3-4 รอบก็ได้ครับเราใส่น้ำยาเพียงเล็กน้อยนะครับพักสีรถให้เย็นก่อนนะครับสังเกตกลับมาจุดแรกครับนะครับทานะครับทำไมถึงต้องทาให้ละเอียดนะครับบางทีมันกันการกระเด็นได้บ้างนะครับเนี่ยครับเราก็จะซ้ำตอนนี้ครับลบพวกรอยเล็บแมวออกไปหมดแล้วนะครับรอบที่สองเริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับว่ามันออกไปแล้วนะครับรอบที่สองนะครับก็หายไปนะครับแต่มันจะทิ้งรอยใบขนแกะนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะมาแนะนำการขัดละเอียดนะครับเพื่อที่จะเก็บรอยพวกโคโลแกรมพวกนี้ครับออกให้เกลี้ยงนะครับออกให้หมดนะครับผมก็อยากให้ดูตรงนี้ครับผมหลังจากที่เราขัดไปแล้วนะครับความเงานะครับของรถสีเข้มมันยังจะไม่มาเลย 100% นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงใบละเอียดนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็อยากให้เป็น EP ไปนะครับนี่คือการขัดหยาบนะครับขัดหยาบกับการใช้น้ำยาเขาเรียกว่าอะไรนะครับขนแกะนะครับกับน้ำยาขัดหยาบนะครับนี่ครับสังเกตตรงที่ผมขัดนะครับเราสามารถขัดซ้ำได้อีกนะครับแต่เนื่องจากว่าวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอขัดตัวขัดรถต่อนะครับผมช่างต้นลูซิโนวันโปรดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย